Love, lust, faith, dreams.9 หน้าจอเอาไข่เพื่อลดเอาขาและเวลฟันขนาดใหญ่9 นิ้วToday, I think you can relax and enjoy the nice music today. ครับก็ในวันนี้จะเป็นเรื่องโปรดักต์นะครับซึ่งอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญของเราพี่ภูทองนะครับซึ่งจุดแข็งแพ้นี้อย่างที่รู้กันนะครับเรามีสินค้าเนี่ยที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สามารถส่งต่อคุณภาพเนี่ยไปถึงใจของผู้ฟังได้ So please have a nice time and enjoy the music. So hope you have a good time today. ครับทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีและ enjoy เกี่ยวกับ music lover ของพวกเราขอบคุณครับผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะที่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพเมื่อสักครู่จะเป็นการเวิร์กช็อปกันสวัสดีพี่ภูทองก่อนเมื่อสักครู่พี่ภูทองทำอะไรกับลูกทำอะไรกับร้านค้า PCI คะครับก็เราเห็นโปรดักต์ค่ะเราเห็นแค่สเปคแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรถมันอาจจะต่างจากสิ่งที่มันควรจะเป็นวันนี้ก็เลยนำมาเรื่องของลำโพงที่มันสามารถสร้างเสียงได้ดีในมาตรฐานระดับไหนเอามาเป็นตัวอย่างในการฟังให้กับตัวแทนจำหน่ายก่อนหมายถึงว่ามีสินค้าในแต่ละชิ้นมาให้ตัวแทนฟังว่าซอสเนี้ยผ่านสินค้าแต่ละชิ้นเสียงเป็นยังไงอย่างนี้เลยก็คืออย่างเช่นลำโพงอย่างมี A series กับ D series ค่ะบางทีเนี่ยลูกค้าเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะท่านควรจะซื้อ A หรือ D อ่ะฮะแล้ว A แนวทางของเสียงมันเป็นยังไง D เป็นยังไงใช่ไหมครับเราเองก็ถือว่าวันนี้เราได้นำเรื่องพวกนี้มาถ่ายทอดกับตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าการที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ถูกต้องไปอยู่ในสิ่งที่ลูกค้าฟังอยู่ที่ในรถของลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นเขาฟังเพลงแนวนี้ไปเลือกลำโพงผิดมันไม่ตอบโจทย์มันก็กลายเป็นว่าเอ๊ระบบเสียงที่มันได้ทำไมมันทำฉันรู้สึกไม่ดีเลยสมมติชอบฟังเพลงล็อกที่เบสหนักหนักกระแทกกระทันแต่ไปติดเครื่องเสียงที่เป็นแนวไฮเดลิตี้ไปพวกนั้นไปสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปใช่คือตัวนั้นมันอาจจะตอบโจทย์ได้แต่อาจจะไม่ตรงใจเขาซึ่งชีวิตประจำวันเขาฟังแนวนี้หมดใช่ไหมครับลำโพงที่มันแพงกว่ามันให้ในด้านสูงในแนวรายละเอียดแต่กับกลายเป็นลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมมันฟังแล้วไม่สนุกไม่มันใช่เพราะฉะนั้นวันนี้คือ PCI ของเราก็จะได้แยกประเภทกันเลยครับอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งที่เรานำเสนอใช่ค่ะส่วนที่สองคือเราก็พยายามนำเสนอว่าจริงๆ product เนี่ยมันถูกพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากส่งมอบไปให้ผู้บริโภคเนี่ย uh-huh. อะไรคือหัวใจหลักสำคัญที่เราอยากส่งเมื่อมันไปอยู่ในรถแล้วเมื่อมันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นค่ะเขาจะมีตัวอย่างในการฟังก่อนไหมว่าจริงๆแล้วเสียงที่ได้มันควรจะเป็นยังไงก่อนที่ไปอยู่ในรถเพราะว่าเราถือว่าหัวใจสำคัญเนี่ยสินค้ามีความสำคัญครึ่งนึงที่เหลืออีกครึ่งนึงคือผู้ติดตั้งหรือตัวแทนจำหน่ายที่จะเอาสินค้าเราไปติดตั้งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในเรื่องของศักยภาพทั้งหมดของตัวสินค้าพัฒนาไปควบคู่กับตัวแทนจำหน่ายกับตัวแทนจำหน่ายแล้วที่อย่างเงี้ยล่ะคะหนูเห็นกระแสตอนเนี้ยเขากำลังแบบว่าเหมือนเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายระหว่างซีดีที่จะไปเปลี่ยนเป็นไฟล์ที่คุณภาพสูงๆแต่ว่าเล็กลงพวกไฮลงไฮเลทอะไรแบบนี้หนูเห็นพี่ผู้ทองมีการเวิร์กช็อปเรื่องนี้ให้กับตัวแทนด้วยก็วันนี้ส่วนหนึ่งก็คือถือว่าเราได้นำเขาเรียกว่านิยามหรือคำจำกัดความของไฮเลทมาถ่ายทอดเพราะคำว่าไฮเลทเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นการโตไปตามกระแสแต่ไม่เข้าใจถึงแก่นแท้วันนี้เราเอาแก่นแท้หรือคำว่านิยามของว่าไฮเลทเนี่ยอะไรคือไฮเลสที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วไฟล์ที่ได้จากการเป็นไฮเลสจริงๆอะอะไรถึงเรียกว่านับว่าเป็นไฮเลสหรือเซทว่าพูดซะว่าเป็นแค่ตัวเลขฉันพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขฉันสูงถึงขนาดนี้ปุ๊บฉันเรียกว่าไฮเลสจริงหรือเปล่าเรามาทำพื้นฐานความเข้าใจก่อนแล้วเอาตัวอย่างของเพลงมาสร้างความแตกต่างว่า
การจะเป็นไฮเลท์จะประกอบไปด้วยสิ่งที่เราพูดทั้งหมดแล้วซิสเต็มมันสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ไฟล์มันเป็นเนทีฟจริงไหมหรือว่าเป็นแค่อัพแซมปลิ้งก็วันนี้ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานก่อนเราปูพื้นฐานก่อนให้กับตัวแทนจำหน่ายเข้าใจภาพรวมเขาเรียกองรวมของไฮเลท์ก่อนที่เราจะไปเชิงลึกซึ่งนอกเหนือจากการเอาองรวมของเรื่องของไฮเลท์มาพูดคุยวันนี้เราก็เอาตัวอย่างของเครื่องเล่นที่มีมาตรฐานสูงกับตัวแอมที่มีมาตรฐานสูงเช่นแอมตัวนี้เป็นแอมไพโอเนียนะครับผ่านมาตรฐานการเซอร์ติฟายของทาง Air Studio ที่เป็นห้องบันทึกเสียงชั้นนำคุณง่ายคือเราเอาตัวนี้มาวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าอย่างลำโพงรถยนต์ตัวนี้มันสามารถถ่ายทอดความเป็นไฮเลท์ได้จริงไหมโดยการที่เอาอุปกรณ์มาตรฐานระดับมาสเตอร์ควอลิตี้ตัวหนึ่งที่ผ่านการเซอร์ติฟายของห้องบันทึกเสียงมาแล้วเอามารีโปรดักชั่นมาสเตอร์ของไฮเลท์จริงๆถ่ายทอดออกมาแล้วพิสูจน์กับทางตัวแทนจำหน่ายให้ได้ยินและได้ฟังว่ามาตรฐานในแต่ละฟอร์แมตที่ถูกกำหนดออกมาเช่นฟอร์แมตสแตนดาร์ดเดฟนิชันเทียบกับไฮเลท์เดฟนิชันเนี่ยenhancement หรือความแตกต่างทางด้านศักยภาพมันสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้สูงถึงขนาดไหนไม่ใช่แค่ตัวเลขตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยพอฉันซื้อไฟล์24แล้ว92มาเสร็จฉันคือ high res แล้วเราฟังแล้วในซิสเต็มมันได้แต่พอไปอยู่รถมันไม่ใช่อะไรคือปัจจัยบ้างอันนี้คือในอยู่สุดในช่วงโอนถ่ายหรือผ่องถ่ายไปเนี่ยนะครับส่วนสำคัญที่สุดที่ทางภายในทำงานเพราะเราทำงานเนี่ยมากกว่า5ปีนับตั้งแต่ขึ้นเสียงบ้านนะครับเราเป็นคนที่เป็น initiative ตลาดพวกนี้ในยุคแรกๆปัจจุบันรถยนต์เนี่ยกำลังก้าวเข้ามาเราก็พยายามจะนำเรื่องพวกนี้มาถ่ายทอดเพื่อนำตัวแทนจำหน่ายมาได้ถูกทางเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไปได้ถูกทางด้วยเพราะการที่เซ็นว่าลงไม่ตามกระแสลงไม่ตามยุคแล้วเกิดว่ามันไม่ใช่เขาบอกเอ๊ะฉันจ่ายเงินไปตั้งเยอะแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นไฮเลสเลยนี่เพราะว่าแล้วตัวแทนจำหน่ายไม่เข้าใจคัดสรรอุปกรณ์ไปไม่ถูกต้องมันก็ไม่สามารถมันก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายคำว่าเก็บทุกรายละเอียดที่ไฮเลสควรจะให้เราได้นั่นเองแล้วอุปกรณ์ของไพโอเนียค่ะหมายถึงเครื่องเสียงหรือทุกอย่างตอนนี้เราสามารถถ่ายทอดความเป็นไฮเลสได้แล้วอะณปัจจุบันในระดับหนึ่งต้องบอกว่าในมาตรฐานของเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเราใช้มาตรฐานที่เป็นอัตราแซมปิ้งเรทสูงสุดกันอยู่แค่เต็มที่คือไม่เกิน192กิโลเฮิรตซ์ดังนั้นการออกอุปกรณ์ส่วนเขาเรียกส่วนขยายต่อเช่นภาคขยายหรือลำโพงเองเนี่ย มันก็ยังไปหยุดอยู่แถว24 96หรือ24แล้ว92สูงสุดแค่นั้นแต่ไฮเลท์มันไปไกลกว่านั้นละนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อย่างพวกลำโพงเองเนี่ยเวลาจะเล่นไฮเลท์เราก็ต้องมานั่งพิจารณาแล้วว่าลำโพงเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดได้ครบไหมรายละเอียดที่เกินกว่าสิ่งที่เป็นสแตนดาร์ดเดฟนิชันออกไปได้แล้วเนี่ยหรือเปล่าถ้ามันยังถ่ายทอดไม่ได้คุณใช้เฮดยูนิตที่มันเป็นไฮเลท์ไปก็เท่านั้นเอาพูดออกมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าที่แบบแป้งเคยรู้มาคือถ้าคุณจะเล่นไฮเลท์คุณอยากได้ไฮเลท์แบบไฮเลท์ 100% ถ่ายทอดออกมาเต็มๆทั้งระบบของคุณต้องเป็นไฮเลท์ถูกไหมคะคือต้องเป็นตั้งแต่ head unit ใช่แอมลำโพงเราจะไปวัดถึงไหนก็คือในเรื่องของการตอบสนองความถี่โดยรวมทั้งหมดมันต้องสามารถที่จะขยายส่วนต่อของความถี่ที่ไฮเลท์ถ่ายทอดออกมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้บริโภคด้วยเพื่อที่จะได้เงินทุกบาทที่คุณสูญเสียไปหรือคุณจ่ายไปเพราะว่าผู้บริโภคบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้มาอยู่แล้วค่ะอันนั้นคือเขาสามารถที่จะ verify หรือคัดสรรอุปกรณ์มาว่าเอ้ยที่ร้านเสนอมาใช่ไหมฉันจะใช้อันนี้แต่ลูกค้าส่วนหนึ่งคือตามกระแสไม่ใช่ไม่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ดีเพราะว่าในเมื่อโลกมันก้าวไปข้างหน้าทุกคนก็ต้องก้าวตามโลกถูกไหมครับพอก้าวตามโลกปุ๊บเขามอบความไว้วางใจให้กับใครก็คือตัวแทนจำหน่ายที่จะติดตั้งเครื่องเสียงเข้าไปในระบบดังนั้นถ้าตัวแทนจำหน่ายเข้าใจและเอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้มันถูกต้องเขาก็จะมีความสุขกับการที่เอาเม็ดเงินจ่ายเข้าไปไม่ฉะนั้นแล้วเขาจ่ายเงินแล้วเกิดไม่ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้เขาก็จะเกิดติดลบอีกเขาก็รู้สึกผิดหวังว่าไฮเลสมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เขาอีกเหมือนกันโอ้โหแล้วหนูอยากให้พี่ผู้ดองบอกหน่อยค่ะว่าเอาแบบว่าไลน์โปรดักต์ไหนบ้างของไพโอเนียที่คุณเลือกไปคุณไฮเลสแน่ฟอนเป็นตัวไหนที่สามารถตอบไฮเลท์ได้แน่นอนครับก็ถ้าปัจจุบันเนี่ยในหมวดจอค่ะตระกูล X series นะครับ X series ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในกลุ่มไฮเลท์ในมาตรฐานหนึ่งหนูเข้าใจว่าจะต้องเป็น ODR อะไรอย่างนี้คือแค่เป็นเจนของ X series ก็สามารถถ่ายทอดได้แล้วคือคำว่าไฮเลท์เนี่ยมันเริ่มจากคำว่าอะไรก็ตามที่สูงกว่ามาตรฐาน standard formatstandard definition คือมาตรฐาน CD audio เนี่ยนะครับอะไรที่สูงกว่ามาตรฐาน CD audio เขาอนุมานได้ว่าเป็น high res ในมาตรฐานหนึ่ง oh. เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องเล่นตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันสามารถอ่าน
นะครับไฟล์ที่สูงกว่า16บิต 44.1 ได้ค่ะตัวใดตัวหนึ่งเขายอมรับได้ว่าเครื่องเล่นตัวนั้นอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มนะฮะไม่ใช่หมายความว่าทั้งหมดทั้งหมดอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่มันซัพพอร์ตได้นะครับซึ่งสูงสุดปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรถยนต์เองเนี่ยมันก็24192ค่ะซึ่งถือว่า24192เริ่มเป็นที่นิยมมากและแพร่หลายสูงกว่านั้นมีไหมมีแต่ว่ายังไม่แพร่หลายยังไม่แพร่หลายเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องเล่นส่วนใหญ่จะมาซัพพอร์ตกันก็คืออยู่ที่ประมาณ24-48ก่อนยกเว้นตัวเดียวคือจอตระกูล X8 ครับ X8 ค่ะ X8 ตัวท็อปเนี่ยจะซัพพอร์ตได้ถึง24192ตัว X8 แล้วแอมล่ะคะของไพโอเนียมีตัวไหนถ้าเล่นฟอนต์ตัวนี้เล่นแอมตัวไหนอีกคะต้องคุมในระดับ PISPIS อ๋อก็คือคุณสามารถหาซื้อได้ที่หรือไปทดลองฟังนะตัว PIS เนี่ยได้ที่ร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น PCI ระดับแพลตินัมใช่ไหมก็จะมีในกลุ่มสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นกลุ่มแล้วลำโพงอะคะลำโพงก็ในปัจจุบันที่เรามีการเช็คตรวจสอบอยู่ก็ระดับ D สามารถตอบสนองได้ในระดับหนึ่งละถ้าสูงกว่า D ซีรีส์ก็ต้องเป็นกลุ่ม PIS ขึ้นไป PIS ซึ่งถือว่า D ก็จะอยู่ในกลุ่มราคาที่ไม่สนุนราคาไม่สูงมากนักคือสามารถทั่วไปใช้ได้จับต้องได้จ่ายได้แล้วมันก็เป็นถือว่าเป็น entry ในกลุ่มสเต็ปของการเป็น high fidelity แล้ว subwoofer ค่ะตัวไหน subwoofer ถ้าพี่จะแนะนำก็จริงๆกลุ่ม champion series หรือ shallow ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับแต่ทั้งนี้นั่นก็อยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายอีกทีที่นำมันไปถ่ายทอดเพราะทั้งหมดสินค้ามันต่างกับเครื่องเสียงบ้านที่ว่าเครื่องเสียงบ้านทุกอย่างมันบิวมาเรียบร้อยหมดแล้วเราแค่ไปจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ต้องสามารถที่จะทำงานได้โดยสมมุติแบบของมัน uh-huh. แต่รถยนต์มันต่างกันโดยสิ้นเชิง uh-huh. ลำโพงตัวนี้เมื่ออยู่ในตู้เสียงมันเป็นแบบนี้แต่พอไปติดตั้งอยู่ในรถเสียงมันอาจจะเป็นอีกเสียงนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความสามารถของร้านติดตั้งด้วยเพราะฉะนั้นไพโอเนียร์เขาก็เลยจะให้ความสำคัญระหว่างคุณภาพของสินค้าแล้วก็ฝีมืองานติดตั้งเท่าๆกันเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเพราะตอนนี้ที่วันนี้ที่เราเริ่มเนี่ยครับเราเริ่มจากการที่จะทำให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถที่จะverify ค่ะด้วยตัวเขาเองได้ verify หมายถึงไงก็คือเขาสามารถที่จะเห็นและเข้าใจเสียงได้ก่อนเมื่อเขาเข้าใจหลักการที่ถูกต้องแล้วเขาเอาไปปฏิบัติต่อที่ร้านค่ะเขาจะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าสินค้าตัวไหนใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตอบโจทย์ได้ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการเคลมว่าเราเหนือกว่าหรือดีกว่าด้านใดทุกอย่างอยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจครับเรื่องพวกนี้ได้นะครับจะเป็นการต่อยอดโดยสมบูรณ์แบบของเรานั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเขาถึงมีโครงการไพโอเนียร์หรือว่า PCI จากไพโอเนียร์ขึ้นเพราะนี่แหละค่ะเป็นการส่งต่อสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมอบคืนกับผู้บริโภควันนี้ต้องขอบคุณพี่ภูทองมากๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับกิจกรรมของงานนี้ไปเลยค่ะครับผมผมเอกออดิโอซาวครับบางพรมครับพุทธมณฑลสาย1รายละเอียดพอF 2000ซาวครับลาดพร้าวซอย101ครับใช่ค่ะวันนี้อยากจะให้1คำกับไพโอเนียคำนิยามกับไพโอเนีย1คำเท่านั้นใช้คำว่าอะไรดีคะไพโอเนียเจ๋งครับไพโอเนียเจ๋งครับค่ะร้านนี้นะคะอันนี้เป้งครับเป้งมาด้วยกันจริงๆค่ะเป้งให้แนะนำตัวแก่เหรอป้าวให้แนะนำตัวให้แนะนำร้านกับเพื่อนทางบ้านหน่อยค่ะมาวินขอนแก่นครับมาวินขอนแก่นครับร้านให้ไฟไฮเทครามินทากม6ครับใกล้ๆกรุงเทพโอเคค่ะวันนี้อยากจะให้1คำกับไพโอเนียร์ให้คำว่าอะไรมาวินขอนแก่นก่อนค่ะโดนมากครับไม่ใช่ได้ครับโดนแล้วครับนอนทั้งแหลมเลยนะคะมาได้จานอีกแล้วค่ะโดนนี่โดนยังไงคะผมเข้าสัมมนาโดนมากครับอ๋อค่ะหมายถึงค่ะหมายถึงโดนมากแล้วอะไรแหลมคะครับก็รูปแบบการจัดงานครับค่อนข้างจะแหลมมากเลยเพราะว่ามีทั้งการให้ความรู้มีทั้งสันทนาการต่างๆครับทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ในวงการเยอะเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากร้านซาวด์อัพนะครับฝั่งทนครับขอหนึ่งคำให้กับไพโอเนียร์หน่อยค่ะรู้ใจคำว่าอะไรเอ่ยไพโอเนียร์แจ่มครับโ
อ